ฉข่าวเช้าเอาล่ะวันนี้เดี๋ยวต้อนรับเลยนะนักแสดงจากละครล่าสุดเลยจากทีมเอ็มยี่สิบห้าของเราแหวนดอกไม้นะฮะน้องพุทธแล้วก็น้องยิปโซ่สวัสดีครับท่านนายครับผมจากแหวนดอกไม้ครับกลับมาเจอกันอีกแล้วสำหรับคู่จิ้นคู่นี้ถูกซึ่งเรื่องแรกนี่ก็โด่งดังมากๆเป็นประวัติการอวตารสุดตาหลายต่อหลายคนเนี่ยเห็นฝีไม้ลายมือของทั้งคู่แล้วก็พูดถึงความน่ารักแล้วก็เป็นคู่จิ้นอีกหนึ่งคู่ด้วยกลับมาครั้งนี้นะฮะรับบทเป็นใครอะไรยังไงบ้างสำหรับแหวนดอกไม้ก็สำหรับผมรับบทเป็นลายสิงครับเป็นผู้ชายเรียบร้อยสำอางแต่งตัวบูติกบูติกหนักไปทางแบบผู้หญิงจะเข้าใจว่าถ้ามองผู้ชายคนนี้เป็นเก้งหรือเป็นเกย์แน่ๆแล้วก็มีร้านดอกไม้แล้วคุณยิปล่ะคะคุณคุณยิปเล่นเป็นแหวนเพชรค่ะก็เป็นผู้หญิงสมัยใหม่ฮาฮานิดนึงแต่เป็นคนของขวางนิดนึงคือเป็นคนที่เหมือนกับมีความรำคาญเรื่องราวของคนที่แบบรักกันเว่อร์เออใครจะตรงเดินไปไหนเราเห็นเหมือนอ้าวเฮ้ยเราไม่ได้รำคาญอยู่เฉยๆอยู่เป็นกลางแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงมาเจอกันยังไงเหมือนกับรู้จักมีทั้งเพื่อนมีทั้งพี่น้องอะไรที่เหมือนกับว่าดันแบบว่ายงกันโคกันโคมาโคกันประมาณนึงแล้วเหมือนกับมาเจอกันในงานแต่งงานค่ะแล้วเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นแบบความรักกุ๊กกิ๊กพองแงแม่งอนโกรธกันตอนแรกแล้วก็แบบว่าคอมเมนต์กันอะไรประมาณนี้หรือเปล่าฮะเขาคิวผมเป็นเกย์เขาเป็นคนที่เกลียดการมีคู่อะไรเงี้ยแอนตี้การมีคู่ซึ่งเราก็ถูกพ่อตัวเองเนี่ยพยายามแบบหาแฟนให้พอลูกเป็นเกย์ลูกเป็นดอกไม้อะไรเงี้ยครับก็พยายามแบบหาผู้หญิงมาให้อะไรเงี้ยแล้วบังเอิญมาเจอกันที่งานแต่งงานนั่นแหละได้ความรู้จักการเป็นเพื่อนกันแท็กทีมเพราะว่ากลายเป็น2คนที่เหมือนกับว่าโดนบิ้วเหมือนกันให้มีคู่แล้วก็เลยกลายเป็น2คนที่กลายเป็นเพื่อนเหมือนบัดดี้กันนะว่าฉันจะไม่มีคู่เพราะเราจะแบบเป็นทีมเดียวกันเขาก็จะเรียกผมว่าเพื่อนนีแล้วเราเล่นสาวออกสาวไหมสาวเราไม่สาวเรื่องมันไม่สาวเลยไม่สาวไม่สาวไม่ดูแล้วโอ้โหเรื่องนี้แนวไหนครับไม่ติดคอมเมดี้ค่ะว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีแค่คู่เราไงคู่ของคุณซันประชากรพี่ลิศลาพี่แจ๊คกับพี่เต๋าโซโลชาพี่ก้อยกับสตาร์บัคแล้วพี่อ่องอ่ะคู่ใครพี่อ่องไม่มีคู่พี่อ่องเป็นเพื่อนเพื่อนยิปเป็นผมยิปครับวันที่19ค่ะเริ่มเป็นวันแรกยังไงก็ฝากด้วยนะคะแหวนดอกไม้นั่นเองเริ่มพุธพฤหัสใช่ไหมฮะใช่ครับพฤหัสหน้านะพฤหัสหน้าครับผมโอเคติดตามเรารีบฝากผลงานเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้เจอกับ BNK คุณต้องฝากของคุณแล้วคุณไม่ต้องไปยุ่งกับเขาดีใจอุ้ยมาแล้วด้วยนี่ที่ฝากบานนี่ขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับกับ BNK 48สวัสดีค่ะน่ารักมากๆเลยเป็นไงคะเด็กๆงานเช้าสู้ไหมคะสู้ค่ะให้ทุกคนแนะนำตัวแบบฉบับว่องไวเลยไหมสิค่ะเชฟร้างค่ะโมบายค่ะแจนค่ะไข่มุกค่ะปันค่ะอิสรินะค่ะวิโอดีค่ะตาหวานค่ะสัจจังค่ะแก้วค่ะเนยค่ะเจนนิดค่ะมึงเก็บเนยใช่ไหมปุ้ยค่ะออนค่ะเอาละครับเรียบร้อยนะฮะนุ่นใครครับตุ้มค่ะอยากดูสเต็ปการเต้นของพวกน้อง